เรื่องการระงับเวรด้วยการไม่จองเวรพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภหญิงหมันคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานีิว่ามารดาหาภรรยาให้บุตรบุตรกุดุมพีคนหนึ่งเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้ว ได้ทำการงานทั้งหลายทั้งที่นาทั้งที่บ้านด้วยตนเองพร้อมทั้งปรนนิบัติมารดาต่อมามารดาได้กล่าวกับเขาว่าลูกเอ,อ๋ยแม่จักนำนางกุมาริกามาให้เจ้าเขากล่าวว่าแม่อย่าพูดอย่างนี้เลยฉันจักปรนนิบัติแม่ไปจนตลอดชีวิต เจ้าคนเดียวทำการงานทั้งที่นาและที่บ้านเพราะเหตุนั้นแม่จึงไม่สบายใจเลยแม่จักนำนางกุมาริกามาให้เจ้าเขาได้ห้ามมารดาหลายครั้งแล้วจึงนิ่งเสียมารดาเตรียมตัวออกจากเรือนเพื่อจะไปสู่ตระกูลแห่งหนึ่งเขาถามมารดาว่าแม่จะไปตระกูลไหน เมื่อมารดาตอบแล้วเขาได้ห้ามเสียแล้วจึงบอกตระกูลที่ตนชอบใจให้มารดาได้ไปตระกูลนั้นสู่ขอนางกุมาริกากำหนดวันแต่งงานนำนางกุมาริกาคนนั้นมาและให้อยู่เรือนของบุตรต่อมามารดาทราบว่านางกุมาริกานั้นได้เป็นหมันมารดาจึงพูดกับบุตรว่า เจ้าให้แม่นำนางกุมาริกามาตามชอบใจของเจ้าแล้วแต่นางกุมาริกานั้นเป็นหมันก็ธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมฉิบหายประเพณีย่อมไม่สืบเนื่องไปเพราะฉะนั้นแม่จักนำนางกุมาริกาคนอื่นมาให้เจ้าบุตรนั้นกล่าวห้ามอยู่ว่าอย่าเลยแม่ อย่างนี้บ่อยๆภรรยาของเขาได้ยินคำนั้นจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมไม่อาจฝืนคำมารดาบิดาไปได้บัดนี้แม่ผัวคิดจะนำหญิงอื่นมาเมื่อหญิงผู้ไม่เป็นหมันมาก็จักใช้เราอย่างทาสีถ้าอย่างไรเราเพิ่งนำนางกุมาริกาคนหนึ่งมาเสียเอง ดังนี้แล้วจึงไปยังตระกูลแห่งหนึ่งขอนางกุมาริกาให้แก่สามีพวกชนในตระกูลนั้นห้ามว่าหล่อนพูดอะไรเช่นนั้นนางจึงอ้อนวอนว่าฉันเป็นหมันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมฉิบหายบุตรตรีของท่านได้บุตรแล้วจักได้เป็นเจ้าข,ของสมบัติ ขอท่านโปรดยกบุตรีของท่านให้แก่สามีของฉันเถิดนางทำให้ตระกูลนั้นยอมรับแล้วจึงนำหญิงนั้นมาไว้ในเรือนของสามีให้เป็นภรรยาน้อยต่อมานางนั้นได้มีความปริวิตกว่าท่านนางคนนี้จกได้บุตรหรือบุตรีไซจกเป็นเจ้าของสมบัติแต่ผู้เดียว เราควรจะทำให้นางไม่มีบุตรภรรยาหลวงปรุงยาทำลายคันภรรยาน้อยนางจึงพูดกับภรรยาน้อยนั้นว่าหล่อนตั้งคันเมื่อใดขอให้หล่อนบอกแก่ฉันเมื่อนั้นภรรยาน้อยรับคำต่อมานางได้ตั้งคันจึงบอกแก่ภรรยาหลวงนั้น ภรยาหลวงให้ข้าวต้มและข้าวสวยแก่นางนั้นเป็นนิดภายหลังภรยาหลวงได้ใส่ยาแท้งบุตรปนกับอาหารแก่นางคันของนางก็แท้งเมื่อนางตั้งคันเป็นครั้งที่สองนางก็ได้บอกแก่ภรยาหลวงอีกภรยาหลวงก็ทำให้นางแท้งด้วยอุบายอย่างนั้นเป็นครั้งที่สอง ต่อมาเพื่อนของนางมาเยี่ยมได้ถามนางว่าหญิงร่วมสามีทำร้ายหล่อนบ้างหรือไม่เมื่อนางพิจารณาแล้วจึงทราบความจริงนางจึงถามว่าหญิงอันธพานเหตุไรนางจึงได้ทำอย่างนั้นเล่าหญิงหมั่นนี้ได้ประกอบยาให้หล่อนแท้งเพราะกลัวหล่อนจะเป็นใหญ่ หล่อนต้องระวังอย่าให้นางได้ทำอย่างนี้อีกต่อมาภรรยาน้อยได้ตั้งคันเป็นครั้งที่สามแต่นางมิได้บอกภรรยาหลวงเมื่อภรรยาหลวงเห็นท้องของนางจึงกล่าวว่าเหตุไรหล่อนจึงไม่บอกว่าหล่อนตั้งคันภรรยาน้อยกล่าวว่าหล่อนนำฉันมาทำให้ฉันแท้งถึงสองครั้งแล้ว ฉันจะบอกแกหล่อนทำไมภรรยาหลวงคิดว่าบัดนี้เราฉิบหายแล้วนางคอยสอดส่องความประมาทของภรรยาน้อยเมื่อคันแก่เต็มที่แล้วจึงได้ช่องนางได้ประกอบยาให้กินอีกแต่เนื่องจากภรรยาน้อยคันแก่แล้วจึงไม่แท้งแต่ทารกได้นอนขวางช่องคลอดอยู่ นางทุกข์ทรมานมากจึงได้ตั้งความปรารถนาก่อนสิ้นใจว่าเราถูกมันทำให้สิบหายแล้วมันทำให้ลูกเราตายสามคนแล้วเราทรมานเหลือเกินเมื่อเราตายไปขอให้เกิดเป็นนางยักษสินีได้เขียวกินลูกของมันเถิดเมื่อนางตายแล้วไปเกิดเป็นแม่แมวในเรือนของตนนั้นเอง ฝ่ายสามีจับภรรยาหลวงนั้นแล้วกล่าวว่าเจ้าได้ตัดตระกูลของเราให้ขาดศูนย์ดังนี้แล้วทุกตีนางจนบอบช้ำน,นางได้ตายด้วยความเจ็บปวดแล้วได้เกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนนั้นเหมือนกันผลัดกันสังหารคนละชาติด้วยอำนาจผูกเวรต่อมาไม่นาน แม่ไก่ได้ออกไข่หลายฟองแม่แมวก็มากินไข่ไก่เหล่านั้นเสียแม่ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามมันก็ได้กินเสียเหมือนกันแล้วจะกินแม่ไก่ด้วยแม่ไก่จึงตั้งความปรารถนาว่ามันกินไข่ของเราถึงสามครั้งแล้วบัดน,นี้มันก็อยากกินตัวเราด้วยในอัตภาพหน้า ขอเราได้กินมันกับลูกของมันดังนี้แล้วได้เกิดเป็นแม่เสือเหลืองฝ่ายแม่แมวได้เกิดเป็นแม่เนื้อในเวลาแม่เนื้อนั้นคลอดลูกแม่เสือเหลืองก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสียถึงสามครั้งและก็จะกินแม่เนื้อเมื่อเวลาจะตายแม่เนื้อทำความปรารถนาว่าพวกลูกของเรา ถูกแม่เสือเหลืองตัวนี้กินเสียถึงสามครั้งแล้วบัดนี้มันจะกินตัวเราด้วยเมื่อเราตายไปในอัตภาพหน้าขอได้กินมันกับลูกของมันเถอะดังนี้แล้วได้ตายไปเกิดเป็นนางยักษิซีนีฝ่ายแม่เสือเหลืองตายจากอัตภาพนั้นแล้วได้เกิดเป็นกุลธิดาคนหนึ่งในเมืองสาวัตถี เมื่อนางเจริญวัยแล้วได้ไปสู่ตระกูลสามีในบ้านริมประตูเมืองในการต่อมานางได้คลอดบุตรคนหนึง่งนางยักษินีจำแลงตัวเป็นหญิงสหายที่รักของนางมายังเรือนของนางถามว่าหญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านได้บอกว่าเขาคลอดบุตรอยู่ในห้อง นางยักษินีฟังคำนั้นแล้วแซงพูดว่าหญิงสหายของฉันคลอดลูกเป็นชายหรือหญิงหนอฉันอยากเห็นทารกนั้นดังนี้แล้วเข้าไปทำเป็นแลดูอยู่ก็ได้จับทารกนั้นกินแล้วก็ไปถึงในผนที่สองก็ได้กินเสียเหมือนกันในผนที่สาม นางกุลธิดามีคันแก่เรียกสามีมาแล้วบอกว่านางยักษิณีตนหนึ่งกินบุตรของฉันสองคนแล้วบัดนี้ฉันจักไปคลอดที่เรือนบิดาของฉันดังนี้แล้วไปสู่เรือนบิดาของตนคลอดบุตรที่นั่นในการนั้นนางยักษิณีนั้นถึงเวนส่งน้ำด้วยว่านางยักษิณีทั้งหลาย ต้องตักน้ำจากสาอโนดาตทูลบนศีรษะแล้วนำมาเพื่อท้าเวสวรร์ตามวาระต่อล่วงสี่เดือนบ้างห้าเดือนบ้างจึงพ้นเวรน,นางยักษิซีนีบางตนร่างกายบอบช้ำถึงความสิ้นชีวิตบ้างก็มีส่วนนางยักษิซีนีนั้นพอพ้นจากเวรส่งน้ำแล้วเท่านั้นก็รีบไปสู่เรือนนั้นถามว่า หญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหนพวกชาวบ้านบอกว่านางไม่ได้อยู่ที่นี่นางยักษินีตนหนึ่งกินบุตรของนางที่คลอดที่นี่เพราะฉะนั้นนางจึงไปคลอดที่เรือนของบิดายักษินีนั้นคิดว่านางไปในที่ไหนก็ตามเถิอจะไม่พ้นเราได้ ดังนี้แล้ววิ่งบ่ายหน้าไปสู่เมืองนั้นด้วยกำลังอาฆาตฝ่ายนางกุลธิดานั้นในวันตั้งชื่อทารกให้ทารกอาบน้ำตั้งชื่อแล้วกล่าวกับสามีว่านายเราพากันกลับสู่เรือนของเราเถิดนางอุ้มบุตรไปกับสามีตามทางอันตัดไปในท่ามกลางวิหาร ได้มอบบุตรให้สามีแล้วลงอาบน้ำในสระโบกขรณีข้างวิหารขึ้นมาแล้วรับเอาบุตรเมื่อสามีกำลังอาบน้ำอยู่นางยืนให้บุตรดื่มนมได้แลเห็นนางยักษินีกำลังมานางจำได้จึงร้องด้วยเสียงอันดังว่านายขึ้นมาเร็วๆเถิดนี่นางยักษินีตนนั้น นางไม่อาจรอจนสามีขึ้นมาจึงได้วิ่งกลับบ่ายหน้าไปสู่ในวิหารเวรไม่ระง,งับด้วยเวรแต่ระง,งับได้ด้วยไม่ผูกเวรในสมัยนั้นพระศา,าสดาทรงแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริษัทนางกุลธิดานั้นวางทารก นอนลงเคียงหลังพระบาทแห่งพระตถาคตเจ้าแล้วกราบทูลว่าบุตรคนนี้ข้าพระองค์ถวายแด่พระองค์ขอพระองค์ประทานชีวิตแก่บุตรข้าพระองค์เถิดนางยักษินีตามมาแต่สุมนาเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้นางยักษินีเข้าไปข้างใน พระศาสดารับสั่งเรียกพระอานนทเถระมาแล้วตรัสว่าอานน์เธอจงไปเรียกนางยักษินีนั้นมาพระเถระเรียกนางยักษินีนั้นมาแล้วนางกุลธิดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางยักษินีมาแล้วพระศาสดาตรัสว่า นางยักษินีจงมาเถิดส่วนเจ้าอย่าได้ร้องไปเลยดังนี้แล้วได้ตรัสกับน,นางยักษินีผู้มายืนอยู่แล้วว่าเหตุไรเจ้าจึงทำอย่างนั้นก็ถ้าพวกเจ้าไม่มาสู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราแล้วเวรของพวกเจ้าจักได้เป็นกรรม ตั้งอยู่ชั่วกันเหมือนเวรของงูกับพังพอนของหมีกับไม้ตะเคราะห์และของกากับนกเขาเหตุไฉนพวกเจ้าจึงทำเวรและเวรตอบแก่กันเพราะเวรย่อมระง,งับได้ด้วยความไม่มีเวรหาระง,งับได้ด้วยเวรไม่ดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่า ในการไหนไหนเวณทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่ระงับด้วยเวณเลยก็แต่ย่อมระงับได้ด้วยความไม่มีเวรธรรมนี้เป็นของเก่าในการจบพระคาถานางยักษินีนั้นตั้งอยู่ในพระโสดาปฏิผลแล้วเทศนาได้เป็นคาถามีประโยชน์ แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วพระศาสดาได้ตรัสกับกุลธิดานั้นว่าเจ้าจงให้บุตรของเจ้าแก่นางยักษินีเถิดกุลธิดานั้นกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กลัวเจ้าอย่ากลัวเลยอันตรายย่อมไม่มีแก่เจ้าเพราะนางยักษินีนี้ นางได้ส่งบุตรให้แก่นางยักษินีนั้นแล้วนางยักษินีนั้นอุ้มทารกนั้นจูบก,กอดแล้วส่งคืนให้แก่มารดาของทารกแล้วเริ่มร้องไห้พระศาสดาตรัสถามนางยักษินีนั้นว่าอะไรนั่นนางยักษินีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อน ข้าพระองค์เลี้ยงชีพโดยไม่เลือกทางยังไม่ได้อาหารพออิ่มท้องบัดนี้ข้าพระองค์จะเลี้ยงชีพได้อย่างไรพระศาสดาตรัสปลอบนางยักษินีนั้นว่าเจ้ายาวิตกเลยดังนี้แล้วตรัสกับนางกุลธิดานั้นว่าเจ้าจงนำนางยักษินีไป ให้อยู่ในเรือนของตนจงปรนิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีกุลธิดานั้นนำนางยักษินีไปให้พักอยู่ในโรงกระเดื่องได้ปรนิบัติด้วยข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีแล้วในเวลาซ้อมข้าวเปลือกสากได้ปรากฏแก่นางยักษินีนั้นดุดต่อยศีรษะ นางจึงเรียกนางกุลธิดาผู้สหายมาแล้วพูดว่าฉันไม่อาจอยู่ในที่นี้ได้ขอท่านจงให้ฉันพักอยู่ในที่อื่นเถิดแม้หญิงสหายนั้นให้พักอยู่ในที่เหล่านี้คือในโรงสากข้างตุ่มน้ำริมเตาไฟริมชายคาริมกองอยากเยื่อริมประตูบ้าน นางยักษินีก็กล่าวว่าในโรงสากนี้สากย่อมปรากฏดุดต่อยศีษะฉันอยู่ที่ข้างตุ่มน้ำนี้พวกเด็กย่อมราดน้ำเป็นเดนลงไปที่ริมเตาไฟนี้ฝูงสุนัขย่อมมานอนที่ริมชายคานี้พวกเด็กย่อมทําศก,กปรกที่ริมกองอยากเยื่อนี้ชนทั้งหลายย่อมเทอยากเยื่อ ที่ริมประตูบ้านนี้เด็กพวกชาวบ้านย่อมเล่นการพนันกันดังนี้แล้วได้ห้ามที่ทั้งปวงนั้นเสียนางยักษินีรู้ฝนมากฝนน้อยครั้งนั้นหญิงสหายจึงให้นางยักษินีนั้นพักอยู่ในที่อันสงัดภายนอกบ้านแล้วนำโภชนะ มีข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดีไปให้นางยักษิซีนีนั้นคิดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้หญิงสหายของเรานี้มีอุปการะแก่เรามากเอาเถอะเราจัดแทนคุณสักอย่างหนึ่งดังนี้แล้วได้บอกแก่หญิงสหายว่าในปีนี้จักมีฝนดี ท่านจงทำข้าวกล้าในที่ดอนเถิดในปีนี้ฝนจักแรงท่านจงทำข้าวกล้าในที่ลุ่มเถิดข้าวกล้าของชนเหล่าอื่นย่อมเสียหายด้วยน้ำมากเกินไปบ้างด้วยน้ำน้อยบ้างส่วนข้าวกล้าของนางกุลธิดานั้นย่อมสมบูรณ์เหลือเกินครั้งนั้นพวกชนเหล่านั้นพากันถามนางว่า แม่ข้าวกล้าของหล่อนไม่เสียหายด้วยน้ำมากเกินไปไม่เสียหายได้น้ำน้อยเกินไปหล่อนรู้ความที่ฝนดีและฝนแรงแล้วจึงทำการงานหรือข้อนี้เป็นอย่างไรกันหนอนางบอกว่านางยักษิีนีผู้เป็นหญิงสหายของฉันบอกความที่ฝนดีและฝนแรงแก่ฉันฉันทำข้าวกล้าทั้งหลายในที่ดอนและที่ลุ่ม ตามคำของยักษินีนั้นเหตุนั้นข้าวกล้าของฉันจึงสมบูรณ์ดีพวกท่านไม่เห็นโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยที่ฉันนำไปจากเรือนเนืองนิดหรือสิ่งของเหล่านั้นฉันนำไปให้นางยักษินีนั้นแม่พวกท่านก็จงนำโภชนะมีข้าวต้มและข้าวสวยอย่างดี ไปให้นางยักษินีบ้างสินางยักษินีก็จักแลดูการงานของพวกท่านบ้างครั้งนั้นพวกชนชาวเมืองทั้งสิ้นพากันทำสก,การะแก่นางยักษินีนั้นแต่นั้นมานางยักษินีนั้นได้ดูแลการงานทั้งหลายของชนทั้งปวงได้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลาบอันเลิศและมีบริวารมาก ในการต่อมานางยักษิีนีนั้นเริ่มตั้งสลากกระพัดแปดที่สลากกระพัดนั้นชนทั้งหลายยังถวายอยู่จนการทุกวันนี้แลเรื่องการระงับเวรด้วยการไม่จองเวรจบ